ว่าปลานี้เฉยๆนะแล้วที่เซียนหาปลาอย่างแน่ทัวร์ครับจะออกมาแล้วอีกแล้วครับกับการได้รวมทริปกับเซียนคงครับรอบบ้านเซียนคงซึ่งเรามาในช่วงเวลาเกือบจะเที่ยงเชื่อไหมว่าเรามาช้านิดเดียวคนตกปลาเพียบเลยและที่สำคัญวันนี้ปลาดีด้วยหวังว่าวันนี้เราจะไม่แห้วเราก็จะได้ปลาไซส์ใหญ่ๆมาให้ทุกคนได้รับชมครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใช้เหยื่อของเซียนคงครับนั่นก็คือมะกวิดสูตรหนึ่งกับการมาตกปลาที่หนองจุดๆๆครับเป็นอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้านครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวเราไปหาเซ็นคงกันเลยนะเซ็นคงจะได้ให้ข้อมูลกันสักหน่อยแน่เราดูที่ชาวบ้านเขาทักทิพย์เราเรามารู้จักกับเซียนคงก่อนใครที่ไม่ได้รู้จักเซียนคงล็อกลั่นคันกงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามด้วยนะครับออกทริปด้วยกันมาแล้วนะที่แล้ววันนี้ผมเอาหมวกมาฝากเซ็นคมด้วยโอ้ยขอบคุณครับโอ้โหวันนี้ทำมาครับรักฉานรักฉานโทษทีครับตายเดี๋ยวคนตกปลาอีกแล้วไปสามอันโอ้เหมือนเลยเหมือนคนหาปลาเลยอันนี้ของที่ฝากซื้อครับไม่มีสปอนเซอร์อย่าไปโชว์เลยครับมันใกล้ๆตังค์ถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวบอกทีมหน้าแล้วกันแต่ว่ามาดูผลงานของเซียนคมครับว่าเหยื่อมะกวิดที่เขาใช้วันนี้ได้ปลาอะไรบ้างขอดูก่อนนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในที่นี้วันนี้เป็นมะกวิดสูตร2มะกวิดสูตร2คราวที่แล้วมะกวิดสูตร1มันลงใช่ได้ผลใช่ผมได้ตัวนึงวันนี้ได้2ตัวมั้งตัว1ตัว0 2จัดไปโอเคได้โอเคดูปลาหน่อยดูปลาหน่อยขอแรงบันดาลใจหน่อยเอาขึ้นยากมั้ยเนี่ยยากเนี่ยคำว่าได้ตัวใหญ่ตัวนึงอยากรู้คำว่าใหญ่ขนาดไหนอันนั้นระวังกันก็ได้นะวันนั้นที่ตายแล้วอาการตายตื้นเนี่ยน็อกครับโอ้ใช้ดีเนี่ยสวยเลยนะโอ้โหตัวใหญ่โอ้ยว้าวไหลหมกๆเลยไม่ธรรมดาอ่ะแล้วงั้นเดี๋ยวเราจะทํามาตกปลาอันนี้หัวอ่างเก็บน้ําอะไรครับเนี่ยน้ําหนองแฝกหนองแฝกมาที่เชียงแสนอ่ะเดี๋ยวเราไปตกกันดีกว่าครับถึงคิวแล้วครับผมจะใช้เบ็ดประมาณ3ตัวเท่านั้นนะครับหวังว่าจะได้ปลาไปสัก 4-5 ตัวก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีแล้วครับเดี๋ยวรอชมครับตามไปชนิดนะจบแล้วอีได้เลยครับผมตุ้มโอ้ระหว่างรอปลาเรากินครับมาดูปลาคนอื่นก่อนนะคนอื่นเขาเวียงเบ็ดไปตรงนู้นครับแต่ตรงกลางบ่อเราเวียงแค่ตรงนี้เองไม่รู้ว่าเราจะได้เปล่ามาดูยี่ศกของบ่อนี้นะครับว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าของเซียนคมนี้ก็ได้ตัวไม่ใช่เล็กเลยเป็นนนจันเนาะโอ้เริ่มกินครับนี่ก็อ้าวหมอเทศน่าจะตัวใหญ่อยู่เนาะมันรอดรอดปื้นมันลุ้นโอ้รอดครับรอดแล้วก็ข้ามไปรอดอยู่แล้วนะครับเก็บนี้ไหมเก็บไม่ได้ต้องเอารอดเอาครับท่านกลัวไม่ขายละต้องรอดต้องรอดแล้วก็ม้วนนี้ครับรอดมากครับเนี้ยครับรอดครับอ่ารอดเลยครับครับนี้ต้องข้ามต้องครับข้ามหมดเลยครับข้ามหมดเลยต้องเล่นกับมันเลยนี่ตัวก็น่าจะพอสมควรเลยนะดูผลงานคนอื่นก่อนนะเดี๋ยวเป็ดเราดังเราจะวิ่งไปเหมือนกันมันเข้าใต้สะพานเลยเข้าใต้เลย
ออกแล้วมาแล้วย่ายไปไม่รู้นะแต่มันดิ้นปิด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 โอ้ยตัวกำลังดีครับแขนจะข้ามไหมครับมีศอกสองโลโลกว่าโอเคนี่แดงเปิ้งเรื่องเลยโอ้ตัวแดงเลยฮะเนี่ยยี่ศอกจะเป็นสีอย่างนี้มาแล้วครับอาจารย์รอคอยมานานรอคอยมานานบ่อนี้ที่เขาได้ตัว30โลครับที่เซียนคมมาตกขาเขานะถ้าเราติดตัวนี้จะได้วะเนี่ยเป็ดเราโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเรื่องของดวงนะครับภูมิใจครับวันนี้ได้กี่ตัวครับเนี่ยได้แล้วปันนี้ตัวเดียวตายไปแล้วมาปันนี้ตัวเดียวนะโอ้นี่ถึงมาแล้วเนี่ยยายเนาะโอ้ว่ะไม่รู้เบ็ดเรากินยังผมเริ่มลงเบ็ดตั้งแต่ช่วงเที่ยงครับผ่านมา15นาทีก็ยังไม่มีวี่แววครับนี่ไม่เป็นไรเรารอก่อนนะเยี่ยมเยือพอดีครับมาดูผลงานของมะควิดสูตร2ครับเรื่อยๆครับน้องครับเจ้าปลาอะไรมาโชว์ปลาซิวครับเป็นแซลมอนครับโอ้โหสายตังเนี่ยโลเนี่ยเบาจังเลยโอ้นี่เอาลูกมาก่อนเดี๋ยวแม่มันตามมาแม่มันตามมาเงินจันเนาะเงินจันครับจันโอ้โหใส่ไก่ลอกลั่นด้วยนะมาผลงานมาแล้วปลาลอยมาเดี๋ยวเราจะแบบปลามาให้เพื่อนๆดูครับมันมีปลาลอยมาด้วยน่าโง่เนี่ยโอ้ปลาตายครับเพิ่งจะเห็นนะแล้วคงติดเบ็ดหรือว่าอะไรแล้วก็หลุดมาครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยเป็นเหยื่อปลาน้อยแล้วนะว้าวเน่านะครับมันหมานมา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 มันหมานมันหมานหมานโอ้นะปลาน้อยเนาะเห็นปลาตายครับนะปลาน้อยมีอยู่ครับมันเข้ามากินเศษเน่าเปื่อยของปลาตัวนี้นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ปลานะครับสาธุเราต้องขอกรรมเจ้าที่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวปลาจะเข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับโอ้โหมาแล้วเว้ยต้องดูนะครับว่าเขาหมายขนาดไหนโอ้ยี่ศกสวิงนะโอ้สวิงครับสวิงครับโอ้ช่วยครับโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะใหญ่กว่ามักกี้หน่อยว้าวมี2 3โลเลยโอเคเลยโอ้เห็นโก3โลมามามาเอกเลยพระเอกเลยยังไม่ได้สักตัวเลยนะเนี่ยเอาวันละตัวพอทิพย์ละตัวพอเราได้แน่ได้เลยโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับ3โลจานยกโชว์หน่อยจานอ๋อใหญ่ๆใหญ่นี่มึงครับอาจารย์ไปเราเป็นเหยื เอามังหมดที่ปลาชะโดอุ้ยไซส์งามโอ้ไซส์ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเราเคลียร์กันเองนะเรื่องปวดหัวเรื่องของครอบครัวเขาได้ครับ
พอได้ก็ดีจังนะเอาอีกแล้วมาดูเจ้านี้ครับใกล้ๆกับเซ็นทรัลมุกขายนะครับขายลิมบอลเลยตัวโล50บาทก็ยังตัวแค่ละไปย่างอ่ะนี่ชะโดแล้วนั่นน่ะปิ้งลำกันซึบซึบอีเลนใส่กับปิ้งเลยเล่าถึงผมชี้เลยสาอยู่นะจะเป็นมาขวางหรืออาจจะเกี่ยวหางหรือเกี่ยวท้องคอบูโอ้ยคอดูผลงานของล็อกลั่นคันโกงหน่อยตัวนี้น่าจะใหญ่ดูเยอะนะแล้วทำไมมันไม่สู้เป็ดเลยอ่ะฮะไม่สู้เป็ดเลยอ่ะถุงพลาสติกอ่ะขวางผมก็ขวางให้เราแน่นแกโอ้ปนินเกี่ยวข้างโอ้ยทำให้เราตกใจทำให้ผมต้องดูไอ้ท่าสาวเป็ดนี่ตกใจไปสิบวันแล้วมันขวาเลยหูว่าละเออรอท่านผู้ชมทำไมลอกไม่ออกคนไหนรู้ดิหลอกคนดูเนี่ยโอ้โหนี่มันใหญ่เพราะกินอาหารอ้วนเลยอ่ะเออวันนี้ใส่โลกครับพี่น้องครับนี่คุณลุงเอาปลามาทำปุ๋ยครับฝังเฮ้ยโอ้ใหญ่มากโอ้สามโลอ่ะฟังเลยปิดหูครับวันนี้นึกว่าขุดหลุมปูดมาไหนขุดหลุมฝังปลาตัวใหญ่จริงครับหิ้วมาอืมนะเรียบร้อยปลาไปแล้วคราวนี้ก็เหลือปลาเราละเข้าแล้วนะเดี๋ยวรอชมครับว่าปลาที่เราตกเนี่ยจะเข้าหรือเปล่านะไอปลาตัวนี้มันมาอยู่ตรงนี้นี่เองนะมันเลยทำให้ไม่หมานว่าจริงหรือไม่จริงต้องรอนะต้องเหนียวมันครับเรามากินของมันเริ่มหมดแล้วนะครับรถผมเต็มแล้วนะครับของอร่อยๆครับมันก็ไม่จันหรอกมันเด็ดที่เป็นรถเข็นมาขายนะทีมคันเขารู้จักเราด้วยโอ้เคยดูเลยแล้วรู้จักคนนี้ไหมครับเนี่ยรู้จักค่ะใครครับเนี่ยบอกก่อนบอกน้องแป้งเหรอพ่อตอนไหนอะไรนะขึ้นรถทั้งไม่ทรงไม่สายดูบ่อยครับโอ้จริงจริงทั้งไหนทั้งลาวด้วยอ๋อใช่ครับไปหลายที่อยู่เดี๋ยวโปรโมทก่อนรถคันนี้เป็นรถสารพัดประโยชน์ขายยังกระทั่งส้มตำก๋วยเตี๋ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวเออไอติมข้าวซอยเบลนี่ผัดไทยเหรอผัดไทยครับโอ้โหแล้วก็หมูย่างขนมอันนู้นอ่ะส้มตำก็มีอันนี้ข้าวหล่นเนาะซื้อไปให้คมระบวยด้วยน้องแป้งมีแพงขายด้วยนะคือตอนนี้เราผมจะเหมาขนมปังเลี้ยงปลาดีกว่าไหมเมื่อได้ปลาก็เหมาขนมให้ปลากินเลยแต่เขาว่าเอาพี่เขาเลี้ยงดีกว่าพี่อีกเอาน้ำกะทิมาเป็นกล่องกะละมังเลยเออมาเมื่อเปื้อนจะกินอาหารปลาจะชิมอาหารปลาคนลองบวยเขาว่าอร่อยจริงไหมมานี่ครับเขาไปเชียงตุงไปที่อะไรผมดูหลายที่อยู่ครับที่เชียงตุงนะครับเชียงตุงสนุกค่ะเอาไปขายเชียงตุงไม่ดีก็แล้วพี่จะไปใช่ไหมใครดีอยู่นะเอาไปแบบนี้ไปตอนรถพี่ติดผมก็ดูอยู่นาราเชียวหรอครับผมนาราเชียวโอ้แสดงว่าดูจริงพี่เอาไปขายที่มหาลัยนะขายดีเลยเนี่ยไม่เคยมีไม่มีใครนะอร่อยจริงอืมเท่าไหร่คะอันนึงเอาแป้งให้คาราบอยอันนึงอันนี้ไงน้ำแป้งไม่เอาเท่าไหร่ครับอันนี้40แล้ว40บวกอีก30เป็น70พอดีแป้งเอาฟักตังค์มาเบื้อที่ไหนอะฮะล็อกลันคันโกงรู้จักเปล่าฮะล็อกล้านคันโกงที่ไหนก็ดูบนดูเขาชอบดูสาวสาวดูสาวสาวสาวอ่ะไปลาวมั้งไปที่ไหนที่อยู่ครับไม่มี
จานโฟมอะไรนะไม่มีจานจานเรามีไงเอาซ่อนไปได้ครับเรามีอยู่โอ้ช้อนไอติมด้วยนะหนูมีไม่ถูแล้วเดี๋ยวรับประทานไอศครีมก่อนครับจะได้หมานๆครับโอ้ยแฟนคลับน้องแป้งมาว่ะไอติมให้เซนคมป๋าไม่ได้เกติมยังดีวะขอทักน้องแป้งมาเอ้ยน้องแป้งเพี้ยนแน่มาไปไปซื้อเลยต้องกินนะเราใส่บุญเสียงคมข้อดีครับยกแก้วทั้งวันทานน้ำแดงเปี้ยงอันนี้ไปนี่นะมันจะอยู่แต่ริมฝั่งเนี่ยเราเราเป็นเรื่องไปก่อนตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วครับปลายังไม่ได้เลยก็เลยขออนุญาตเสียงคมมาแทรกใหม่ตรงนี้สักหน่อยนะที่เขาได้เป็นกระชังแบบนี้เลยเห็นไหมนะตรงนี้เขาได้ทุกคนนะถ้าผมมาแทรกนี่ได้แสดงว่าเป็นพ่อที่และไม่ได้เป็นพ่อฝีมือเหยื่อยังมีคุณภาพเขาบอกเราเป็นแถวเลยถูกต้องตรงนู้นปลาไม่อยู่ไงไม่ได้กินนกขีดตรงนี้ไงมันก็เลยมารวมตรงนี้เปล่าไม่รู้ไหนๆก็ไหนๆแล้วให้เซนคมลองเฟี้ยงไปที่มีปลาก็แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารอรู้นะครับว่าเหยื่อมักขิดเนี่ยหมานไม่หมานทุกอย่างเป็นไปได้ถ้ามีอันแน่ จะปิดทิปอยู่นะครับลองลองลองมาซ้อมดูเป็นมันเล็กปลาปกติเล็งเล็งเล็งมามามาปุ้มมามีเวลาก็แล้วแต่เซนคมดีกว่าน่าจะประมาณราวๆชั่วโมงแหละวันนี้ต้องไปทำงานไหมครับเนี่ยทำครับของประชาชนโอเคใช่ไงผู้สร้างความอินเตอร์เทนให้กับ my friend ความหาและเสียงหัวเราะหาสาระแทบไม่ได้เหมือนผมครับเน้นไม่เน้นปลาเน้นหาอย่างเดียวเราจะทิ้งคันเบ็ดไว้อย่างนี้เลยนะฮะถ้าปลากินมันจะกริ้งเลยนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวรอชมนะครับช่วงสุดท้ายแล้วไปดูนะครับว่าเบ็ดจะพุ่งลงน้ำเร็วไหมจะกระโดดทันไหมวิ่งเลยจริงไม่จริงมั่วเปล่าโดนไหมล่ะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยังยังยังออกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะรอให้ผมดีใจวิ่งมาถ้าเหนื่อยเลยลมพัดผมว่าตรงนี้มันกินเร็วว่าอยู่เอ๊ะทำไมมันปลายเบ็ดผมมันดิ้นที่แท้เสียงอะไรวะกริ๊งกริ๊งกริ๊งจริงไหมครับถามก่อนจริงไหมครับจริงอ๋อจริงจริงแสดงว่าปลาอยู่ตรงนี้นี่เอาปลาในกระชังมาเกี่ยวเนี่ยแล้วตัวกางเงี้ยไปนี่น่ะปลาโทอันนี้มาแล้วจริงว่ะปลามันกองตรงนี้จริงโอ้โหใหญ่มาใหญ่หมุนเร็วเหยื่อมาควิดใช้ได้จริงๆครับปลามากองอยู่กับตรงนี้เลยมันเป็นเล่นไปนี่ว้าวโอ้โหอะไรรุดเออเอายางยางยางโอ้โหตกใจทำให้ตกใจอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจครับเป็นรุ่นแล้วมีทิปได้แล้วมีทิปได้แล้วโอ้โหนี่นี่มาจริงว่ะต้องไปมาช้อนเลยเอาสวิงมาเริ่มมาทำงานแล้วโอ้โหโอ้ยตายแล้วเกี่ยวไปใครปะเนี่ยใหญ่มากนะเนี่ยมันรูดไปหรือเปล่าเนี่ยปลากินของพี่แน่เนี่ยอยู่ปะเนี่ยฮะอยู่ครับน้องแป้งแล้วเลยสายผมโอ้โหชะโดชะโดตัวสามร้องว่าดูโอ้โหน้องแป้งอ่ะเกี่ยวกันหมดแล้วโทษทีครับได้ตัวเดียวทำไปกับพันยุ่งไปหมดแล้วเอาขึ้นตรงนี้เอาขึ้นตรงนี้เห็นไหมเห็นสายไหมรอบขึ้นตรงนี้เออโทษทีครับอน้องแป้งอ่ะโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องแป้งมาเลยก็ได้อ่ะพาขึ้นมาเลยเออให้น้องเอกเอากล้องหน่อยโอเคเอาแล้วไปเกี่ยวเบ็ดขาพันหมดพอแล้วครับตอนนี้เราจะได้ปิดทิปนะครับก็ได้ชะโดมาหนึ่งตัวอันนี้ไปฝั่งนี้โทษทีนะครับทำเบ็ดโอ้โหนี่โทษทีนะครับพันไปประมาณราวกว่าสิบกว่าตัวครับตอนนี้เราจะปิดทิปไงแล้วก็ให้เขาเก็บกลับทีเดียวเลยยากอะไรเล่าเหมือนไล่อ่ะไม่เดี๋ยวนี่ก็คือเมื่อกี้ห้าโมงใช่ไหมครับสิบนาทีโอ้โหทำงานได้ผลเดี๋ยว
ปลดปลาแล้วก็เดี๋ยวโม้ให้ฟังครับว่ามะควิดสูตร2นี่ใช้ได้จริงๆถ้าตกเนี่ยก็คือจะได้อีกตัวนึงแต่ว่าเกรงใจมีคนมารอชมเยอะครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนนะครับเสียงคมไม่ได้เราได้มะควิดสูตร2ได้ชาโดครับเสียงคมไม่มีมันเรื่องที่แปลกมากเนาะแปลกมากเลยนะอะไรเนี่ยสูตรไหนทำไมชาโดชอบกินมะควิดสูตร2งงมากเลยนี่มันจะเป็นเกี๊ยวโอ้นะมันกินไส้ไก่เกี๊ยวหมานอร่อยเกี๊ยวหมานอาหารอร่อยครับนี่กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่เราไม่ได้นะปรากฏว่าได้เฉยเลยแปลกอีกแล้วครับมาตอนปิดทริปเสมอเลยโอ้กินไส้ไก่ตัว3โลกว่าดูสินี่ครับต้องยกให้ได้คนนี้ครับโลกลั่นคันโกงครับส่งเข้าประกวดครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ ID ไลน์แล้วก็ใครที่อยากจะสั่งก็โทรมาได้เลยที่เซ็นคมนะโลกลั่นคันโกงให้เบอร์เลยก็ได้ครับ088 409 9387 Happy Ham 3 Happy Ham โอเคนะจบคลิปสวยๆทีนี้นะครับขอบคุณเซ็นคมมากเลยครับครับผมครับยินดีครับผมปล่อยสู่คืนธรรมชาติน้องแป้งมาดูพี่ปล่อยปลากันสบายได้ไหมปล่อยมาดูธรรมชาติก่อนนะจะได้ไม่มีดราม่าโอเคมาได้แล้วเดี๋ยวปล่อยก่อนกลับเลยนะครับไปแล้วครับเย้หมาบอกแล้วไปแอบให้เราไล่เราไปตกปลาตรงโน้นไม่มีอยู่คนเดียวเลยโอเคน้องแป้งไปกลับบ้านนะเป็นแน่นี่ขี้โม้เธอเดี๋ยวก็โดนหัวพอเป็นยี่สกสัก3โลบาปิดท้ายอีกนิดนึงก็ยังดีมันล่างไกลมากเลยอ่ะมาครับผมรอรุ่นผลงานของเพียงแน่ครับผมมาแล้วดูว่าปลาปลานิ้นเฉยๆนะตัวไม่เท่าไหร่มาแล้วปลานิ้นแหละดูดิตัวแค่นี้ทำเหมือนโลเลยนะอย่าดิ้นอย่าดิ้นลุกอย่าดิ้นลงไปโอ้โหปลานิ้นแล้วมันเรียกว่าปลาเลยตัวเป็นโลเว้นอยู่ไหนกินไส้ไก่ด้วยดูสิเห็นที่นี่ก็รู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะขึ้นได้ไหมเดี๋ยวให้อุ้ยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วโอ้จะหลุดแล้วปูเร็วมาได้จังหวะพอดีเชฟปูมาปิดท้ายแล้วเนี่ยน้องแป้งดูฟุกมากเลยปูก็มากพอดีนะครับผมมากเชฟปูคุณบ้านมาตักปลาให้แต่ช่วงสุดท้ายดูดิเชฟปูมากพอดีมาตักปลามาพอดีฝากติดตามช่องเชฟเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหอุ้ยตัวโลตัวโลครับพี่น้องครับนี่ไม่ธรรมดานึกว่าไม่มีปลามีแล้วมะควิดสูตร2นะครับผมให้พี่แน่ไปใส่ใช่ครับผมวันนี้ใช้มะควิดสูตร2เลยได้2ตัวเมื่อไหร่มีสูตร3ต้องกด3ตัวเชื่อเลยได้ชะโดตัวนึงแล้วก็นะฮะผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเนาะแล้วก็ปลานิ่นตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวเป็นโลเลยครับน้องครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปนะครับแป๊บนึงนะครับผมนี่สุดติ่งกระดิ่งแมวว้าวกลับนะโอ้ทุกคนพอดีจริงเราดูของเราดีกว่ามาเน่ไม่ทันได้ถ่ายรูปแล้วอันนี้ครับตัวที่ผมได้นะไซโลมากันนะตกปลาไม่ต้องกลัวดูวิธีการจับปลาที่ถูกต้องแบบนี้ปิดตาไว้ด้วยโอเคป้าน้องแป้งไปดูกันของเซ็นคมลองดูครับว่าตัวที่ผมได้กับของเซ็นคมเขาจะใหญ่กว่าใครนะวัดเลยวัดกับตัวสุดท้ายเรากำลังแข่งตกปลาครับปลาตัวไหนจะสายใหญ่กว่ากันใครว่าทรมานปลาวะเนี่ยไม่เฮลได้เกินคาดถูกต้องครับหน้าเข้ามาถึงห้าเลยปลาตัวนี้ยังไม่ได้กินนมเลยเฮ้ยเกี่ยวท้องด้วยโอ้โหปลาสาวเกี่ยวท้องอย่างนี้ไม่ได้ตังค์ไม่ได้เต้นเลยเนี่ยไม่ใช่ตกปลาก็แพ้ตั้งแต่หัววันแล้วดูดิอ้าวโดนไม่เต้นโอเคเดี๋ยวไปนอนช่วยเบิร์นครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมขอปิดทริปดีกว่าก็ได้ขอปิดท้ายกับทุกคนครับในช่วงเวลา5 โมงครึ่งพอดีมาที่ให้ดูนะของคดีจริงนะก็เดี๋ยวว่ากันเลยนะมีใครอยากลองของดีๆก็ต้องติดต่อที่เซ็นคมนะผมปล่อยปลาก่อนนะครับเดี๋ยวให้เซ็นคมฝากต่อตอนเก็บขึ้นอีกทีนะครับทำหน้างงเลยเซ็นคมโอ้
ทำไมไม่ออกไปปลาไปกินอ่ะไม่มีเวลาทำครับเอาไว้ดูครับเดี๋ยววันหน้ามากินถุงมือเชฟปูดีกว่าตอนแรกนึกว่าค้างไงจะมาให้น้องแป้งมาทำคลิปไม่ค้างก็เดี๋ยวคราวหน้าครับโอเคน้องแป้งไป